สนับสนุนโดย Wax One ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์สวัสดีครับจุ๊ยค่ะ Crazy ครับพบกันอีกแล้วนะครับในสัปดาห์นี้วันนี้เราพาท่านผู้ชมมาชมการาจนะครับแต่ว่าไม่ใช่การาจซ่อมรถทั่วไปนะครับเป็น private garage นะครับเป็นคอลเลกชันส่วนตัวของพี่ท่านหนึ่งนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันครับว่าข้างในมีอะไรเด็ดๆบ้างนะครับมีของแต่งมีรถอะไรบ้างตามกันเข้ามาดีกว่านะไม่พูดมากละพบกับสุดหล่อคันแรกเลยครับ KP 60เคยเห็นไหมตากลมด้วยแน่รถน้อยมากนะครับคันนี้เรียกว่าเป็นรถแข่งเลยแล้วกันมาทั้งลำกันอย่างนี้นะครับเป็นเครื่องไดซัมนะครับนะดูข้างในก็รูดออกหมดโฟลิงนะครับดูแบบโฟลิงไม่ธรรมดาด้วยเป็นกล่องปรับได้นะสวยงามสวยจริงๆชุดโป่งเกียร์ดีเป็นไงครับล้อทอมพอนะมาทางด้านซ้ายมีอีกคุ้นๆอยู่เนาะบ้านเราเยอะพอสมควรยังหาเล่นกันได้คันนี้เป็นไฟกลม B310 นะครับนะก็แต่งเป็นสไตล์รถแข่งเหมือนกันนะครับกระจกโพลี่นะครับโลบาร์เต็มลำนะเต็มสเต็ปปั๊มติ๊กคู่ถังน้ำมันฝังเซฟตี้นะครับล้อกล้วยฝากระโปรงเคปลาร์ตามนั้นสวยงามและทางด้านหลังนะครับเชิญชมนะครับอยากจะหยิบกลับบ้านสักชุดหนึ่งนะฮะมีทั้งฮายาชิทอมนะครับนี่เคยเห็นไหมนิสโมแมกนีเซียมนะครับที่มาที่ทำไมถึงเรียกล้อแม็กเพราะว่าเมื่อก่อนล้อดีจริงๆเนี่ยทำมาจากแมกนีเซียมเบามากนะครับไล่มานะครับมีแอดวานซ์มี BBS เซนเตอร์ล็อกก็มีนะ BBS สุดนะครับบ้านนี้อยากย้ายสมโนครัวจริงเลยไปไปดูต่อยังไม่หมดไม่หมดทาดานเป็นไง2ประตูฮาโกนะครับไม่อยากจะพากเลยอ่ะเชิญชมเต็มๆนะเดี๋ยวผมคุยไปด้วยนะครับคันนี้พอดีเจ้าของบ้านไม่อยู่เราขโมยกุญแจมานะเดี๋ยวจะเอาไปโรลลิ่งนะไม่รู้เขายอมป่ะนะแต่เขาไม่อยู่ไม่เป็นไรดูเครื่องนะครับไม่ได้ธรรมดาแต่งด้วยนะเป็นคาชิโมโต้นะครับเครื่อง 3,001 ขยายมาคาบู3ชุด3ตัวนะสุดยอดอันนี้เฉพาะในบ้านนะเดี๋ยวข้างนอกมีอีกเซตนึงนะครับเชิญชมนะที่สำคัญนี่ตรงนี้หาไม่ง่ายนะโลบาก็ตรงรุ่นนะครับสไตล์ยุ่นๆนะทิ่มลงมาข้างหลังเส้นเดียวเป็นครึ่งลำนะครับอยากให้ดูเบาะจริงๆเลยอะหลังแข็งตาไก่ไม่รู้จะเยอะกว่านี้ได้อีกแล้วหรือเปล่าตัวนี้คือสุดละดูข้างในนะครับสวิตต่างๆถุงเกียร์ผูกเชือกเนาะ
ตรงรุ่นของครบสุดยอดนะครับคันนี้ไม่หลุมนะครับเราจะเจอไม้กวาดอะไรบ้างนะแต่คันนี้มาครบจริงๆตุ๊บไปข้างนอกมีอีกไปไปดูกันครับเริ่มจากลำแรกเลยลองง่ายๆคราวที่แล้วเคยพาไปดูรถแข่งเนาะไทราดอันนี้เป็นตัวคูเป้ GTV นะครับลองดูของครบครบยันสติ๊กเกอร์ยันล้อนะครับล้อกระทะเหล็กสวยงามนะถัดมา EF นะครับในฝันของหลายๆคนนะครับลองดูข้างในเป็นไงออกฝากระโปรงเบามากนะเคียบลากนะครับฝาแดงเทคเล็กน่ะมาดูคันนี้จริงๆแล้วช่วงล่างนะครับเซตมาจากอู่ที่เราเคยไปเยี่ยมแล้วนะ Tube R&D นะครับนะเบรก AP นะครับตรงรุ่นตรงยุคนะครับนะอันนี้เคยไปวิ่งทำให้แท็กด้วยนะวิ่งดีใช้ได้คันนี้ถัดมาน้องเหลืองนะครับ RT55 นะคอเลโทน่าจะเคยเห็นนะสมัยก่อนบ้านเราจะมี4ประตูเยอะเป็นแท็กซี่นะแต่คันนี้2ประตูแล้วเป็นรุ่น GT นะครับที่สำคัญแต่ละลำเห็นแล้วและท้ายลาดก็มีให้ดูนะครับไม่ใช่มีแค่2ประตูคูเป้นะครับสวยงามอีกหนึ่งคันข้างในก็ของแต่งปกตินะครับอันนี้ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับที่สำคัญนะครับเป็นตัว GT นะท้ายลากไล่ทางไหนดีเอาต่อด้วยรถแวนแล้วกันมาดูคันนี้ดีกว่าลองดูนะครับรถ Station Wagon 5ประตูอาจจะเป็นบางคนเหมือนกับสมัยก่อนครับรถส่งลูกนะแต่ขอโทษคันนี้เครื่องโลนะครับเป็น RX4 Van นะครับสวยงามมากอีกคันหนึ่งนะครับประวัติศาสตร์เยอะครับคันนี้เดี๋ยวว่างๆเราค่อยมาคุยกันนะครับคันนี้ต่อเลยครับสีมัสตาร์ดอัลฟาตัวแข่งนะครับคันนี้ทำเยอะจริงๆโลบาร์เต็มลำนะครับเชื่อมติดนะแล้วดูลักษณะรถโหลดมากข้างในมีนอกจากอุโมงค์เกียร์แล้วยังมีอุโมงค์ถ้อยเสียนะครับที่สำคัญแอร์แจ็คด้วยนะวันคันนี้มีแอร์แจ็คด้วยยังไม่เสร็จนะครับคันนี้นะครับแอร์แจ็คต่อเสียบปุ๊บเด้งขึ้นมาทันทีนะครับทำให้เซอร์วิสได้ง่ายโพลีรอบคันนะครับสวยงามลองดูดีเทลแล้วกันเอาง่ายๆฝาหลังยังเคาะขึ้นลูกนะและที่สำคัญนะครับโป่งเย็บตรงรุ่นสวยงามจริงๆอีกคันหนึ่งดูว่าแต่งกันเต็มขนาดไหนเอาง่ายๆสมัยก่อนประตูนะครับตัวที่เปิดใหญ่ไปลดน้ำหนักเป็นตัวมินินะครับแต่ว่าปุ่มเปิดเหมือนเดิมวิธีคิดเขาก็สุดยอดเนาะเราก็เก็บไปใช้ได้นะถ้าไหนทำแล้วใช้ในชีวิตประจำวันยังพอได้ก็จัดเลยนะเวเบอร์คู่แคมคู่นะรถสมัยก่อนนี่เครื่องเดิมนะดูเฮดเดอร์สวยงามมากสุดจริงๆตัวถังมีสปงสปอร์ตด้วยนะดูเฮดเดอร์นะครับอันนี้ยังไม่เสร็จนะครับเป็นไงสุดไหมสุดไหมตะกี้ไปดู40นะครับอันนี้เคนแมรี่ก็มีนะสกายไลน์ GTR นะครับ
ลองชมนะเป็นไงที่นี่ย้ายมาอยู่กับผมไหมสุดยอดมีอีกไหมเนี่ยอย่างนี้โอ้เห็นแล้วแบบยังไงดีนี่นะครับสวยงามไหมสวยงามไหมและที่สำคัญข้างหลังโอ้โหเป็น Dream Garage จริงๆนะดูล้อแล้วกันลึกขนาดไหนแต่ละวงมือยัดได้นะครับเต็มๆนะสวยงามเห็นแล้วกิเลสเกิดอย่างแรงเลยนะกิเลสย่อมดับด้วยการซื้อนะครับเดี๋ยวต้องรีบไปซื้อล้อสักชุดละเป็นไงครับวันนี้ผมฟินฟุดๆนะครับสุดยอดเลยวันนี้ไม่อยากไปไหนแล้วอะนอนนี่แล้วกันนะคืนนี้ยังไงก็เจอกันคราวหน้ากับผมนะครับ Joey Car Crazy Speed Channel พบกันครับ